สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มก้มกราบเท้าพ่อแม่ในวันที่สายไปเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีหนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่มีชายคนหนึ่งได้มาก้มกราบเท้าพ่อแม่หลังโดนภรรยาทิ้งหมดสิ้นแล้วทุกอย่างโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าตอนที่ทำไม่คิดตัวเองไม่เคยผิดมาสำนึกเอาตอนที่หมดตัวพ่อแม่ต้องมาก่อนเมียจำไว้งานนี้ต้องบอกเลยว่าหลังเผยแพร่เรื่องราวออกไปชาวโซเชียลต่างเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากบางคนต่างก็ขอให้คิดว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเรื่องราวมากไปกว่าครอบครัวนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ